สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Most News นะคะประจำวันศุกร์ที่30กันยายน2559ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันณรดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันพนิดาอ่อนละออค่ะศุกร์สุดสัปดาห์และยังเป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะคะเรื่องราวต่างๆในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังคงเดินหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นเราในฐานะประชาชนคนไทยต้องร่วมกันติดตามข่าวสารเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมนะคะเริ่มต้นด้วยช่วงของ Food Innopolis กันเลยค่ะวันนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมีการตั้งงบประมาณมูลค่าถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียนค่ะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะรวมถึงทางกระทรวงพลังงานค่ะมีการยกระดับมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการกองทุนอนุรักษ์พลังงานให้กลายเป็นการบริการในรูปแบบของ One Stop Service รายละเอียดและประโยชน์ต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของจิสต้าค่ะพร้อมกับอีก2หน่วยงานพันธมิตรนะคะได้มีการจัดงานสัมมนาการพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋วขึ้นค่ะเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้มีการสานต่อนะคะสำหรับโครงการ IP เวอร์ชัน6ค่ะในการรองรับการใช้งานทางด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นค่ะให้ทุกหน่วยงานนะคะให้ความร่วมมือในการที่จะนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะทั้ง4เรื่องราวนี้คุณผู้ชมติดตามได้ในช่วงนี้นะคะกับ Food Innopolis ค่ะติดตามเรื่องราวแรกเลยนะคะที่น่าสนใจค่ะโดยท่านดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ค่ะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองเตรียมในการตั้งงบประมาณมูลค่าถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมสู่ภาคอาเซียนแล้วก็อาสาในการทำหน้าที่เป็นเกตเวย์สำหรับการชักชวนชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMVT แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการผลักดันโครงการวีซ่านักวิจัยในการประชุมอาเซียนคอสที่เสียมราชปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาย้ำเสมอว่ากลุ่มประเทศอาเซียนจะต้องมีการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆกันโดยไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังและทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับแนวหน้าของอาเซียนจึงมีความร่วมมือกันทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครอบคลุมทั้ง14สาขาเพื่อเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรให้กับทางสปป.ลาวผ่านกิจกรรมคารวานวิทยาศาสตร์รวมทั้งยังได้มีการมอบกล้องดูดาวให้กับโรงเรียนต่างๆของทางสปป.ลาวอีกด้วยและภายในต้นปีหน้าจะมีการมอบให้กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและเวียดนามหลังจากที่ได้มีการลงนามความร่วมมือกันไปแล้วเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงในช่วงของเดือนสิงหาคมและจะเป็นการลงนามความร่วมมือกับกัมพูชาในช่วงเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ค่ะท่านดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์ท่านยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าสำหรับปีงบประมาณ2560ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเตรียมจัดตั้งงบประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมสู่อาเซียนและผลักดันให้เกิดการลงทุนร่วมกันจากสมาชิกกลุ่มประเทศ CLMVT ซึ่งทั้ง CLMVT ในที่นี้หมายถึงกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและไทยจากคู่เจรจาในภูมิภาคต่างๆและจากองค์กรระหว่างประเทศโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นประตูเชื่อมสู่อาเซียนและให้เกิดการค้าการลงทุนรวมถึงให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กเก่งของอาเซียนอีกด้วย
นอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเปิดเผยด้วยนะคะว่าตนเองยินดีที่จะทำหน้าที่ในการประสานงานเพื่อที่จะรับนักวิจัยที่มีความสามารถจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมาทำงานกับภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยผ่านทางโครงการอาเซียน Talent Mobility หรือว่า ATM ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับโลกโดยจะเป็นการทำวีซ่านักวิจัยในการเคลื่อนย้ายการทำงานไปยังประเทศต่างๆซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาเซียนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะค่ะซึ่งทางด้านของท่านดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก็จะได้มีการผลักดันนะคะโครงการดังกล่าวนี้ในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะหรือว่าอาเซียนคอสนะคะซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นค่ะที่ประเทศกัมพูชาในระหว่างวันที่28ถึง29ตุลาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับทางด้านของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจิสต้าค่ะได้มีการร่วมมือกันนะคะกับทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะในการจัดงานสัมมนาความร่วมมือการพัฒนาดาวเทียมคิวแซดนะคะสู่เครือข่ายการพัฒนาดาวเทียมแห่งชาติค่ะโดยมีรองนายกรัฐมนตรีพลเอกพลอากาศเอกประจินจันตองรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและประธานคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเป็นประธานค่ะที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์นะคะคอนเวนชั่นเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาผู้อำนวยการจิสต้าได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการเข้ารับการฟังปาฐกถาจากท่านรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและประธานคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจิสต้าได้มีการร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋วโดยมีเป้าหมายหลักที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลากรทางด้านของเทคโนโลยีอวกาศรวมถึงการรวมกลุ่มหน่วยงานสถาบันการศึกษาภายในประเทศต่างๆมาช่วยกันพัฒนาดาวเทียมด้วยฝีมือของคนไทยซึ่งดาวเทียมขนาดจิ๋วดวงนี้เป็นดาวเทียมที่ใช้ต้นทุนไม่มากและเป็นดาวเทียมดวงแรกที่พัฒนาด้วยฝีมือของคนไทยล้วนๆทั้งด้านของการออกแบบการประกอบและทดสอบการทำงานซึ่งดาวเทียมขนาดจิ๋วที่ว่านี้ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จในรูปแบบของเชิงวิศวกรรมที่สามารถทำงานได้จริงและสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นรูปแบบในเชิงปฏิบัติการที่สามารถส่งขึ้นสู่อวกาศได้และณวันนี้เราสามารถที่จะทำสำเร็จแล้วโดยเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาค่ะได้มีการทดสอบนะคะในเรื่องของการรับส่งและถ่ายภาพโดยนำดาวเทียมขนาดจิ๋วที่พัฒนาขึ้นนี้ผูกติดและปล่อยไปกับบอลลูนที่ชั้นความสูงประมาณ 20-30 เมตรค่ะซึ่งมีความใกล้เคียงกับสภาวะในอากาศและภาพที่ถ่ายได้มีความที่สมบูรณ์แบบมากค่ะซึ่งเรามีเสียงสัมภาษณ์ค่ะของท่านดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาผู้อำนวยการจิสต้าค่ะการสร้างดาวเทียมเนี่ยเทคนิคคีย์ความสำคัญความสำเร็จนะปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีปัจจัยสำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการทุกอย่างต้องเป๊ะทั้งในแง่ตัวชิ้นส่วนตัวเทคโนโลยีทั้งในเรื่องระยะเวลาที่จะต้องส่งมอบทั้งในเรื่องอะไรต่างๆนะไม่ใช่คนอื่นเขาเสร็จกันหมดแล้วอันนี้เอายังส่งงานไม่ได้เพราะยังติดโน่นติดนี้เอาทั้งโครงการชะลอกันไปหมดอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องเรียนจากคิวบ์แซดนะไม่ใช่ไปเริ่มตอนดาวเทียมใหญ่เลยเราคิดว่าเฮ้ยไม่เห็นยากนี่ก็มีซัพพลายเออร์เยอะแยะเจ๊งมานักต่อนักแล้วนะครับถ้าเผื่อไม่มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีครับเพราะนั้นมันต้องเริ่มจากคิวบ์แซดนี่แหละนะครับค่ะและนอกจากนี้ค่ะทางด้านของคุณทิพวรรณ วันวิเวกนะคะนักวิจัยจากจิสต้าค่ะหัวหน้าโครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋วก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าในการสัมมนาในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อต่อยอดผลสำเร็จความร่วมมือการพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋วค่ะที่ทางจิสต้าได้มีการร่วมมือกันกับ2สถาบันการศึกษาในการดำเนินการเพื่อใช้เป็นต้นแบบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศและขยายผลนะคะสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ของภาครัฐสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงทางด้านของภาคเอกชนและอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งจะเป็นการครอบคลุมนะคะถึงโครงการต่างๆที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการอยู่หรือว่ามีแผนการที่จะดำเนินการในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโครงการดาวเทียมขนาดเล็กนะคะโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาหรือว่า TOS 2ค่ะและที่สำคัญนะคะผลที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบแผนยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติพุทธศักราช2560ถึง2579ค่ะที่คณะกรรมการอวกาศแห่งชาติได้มีการมอบหมายให้ทางจิสต้าได้มีการดำเนินการอีกด้วยค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ค่ะของคุณทิพวรรณวันวิเวกซึ่งเป็นนักวิจัยหัวหน้าโครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋วค่ะโครงการนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสดีเนื่องจากว่าตัวคิวบ์ซัตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเมื่อเทียบกับดาวเทียมดวงใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันเป็นดาวเทียมที่เรียกว่า low cost มากๆนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยกันพัฒนาได้แล้วก็ในส่วนของโครงการนี้เนี่ยเราเป้าหมายเนี่ยเราสโคปงานอยู่ที่เป็น engineering model นะคะก็คือเราต้องการที่จะสามารถจำลองการทำงานของตัวดาวเทียมดวงใหญ่ๆได้หลักๆที่เราเน้นก็คือการรับส่งสัญญาแล้วก็รับส่งข้อมูลภาพประโยชน์ของดาวเทียมคิวบ์แซตเนี่ยส่วนมากเนี่ยใช้ในส่วนของสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นการเรียนรู้นะคะเป็นสื่อเป็นทูที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการทำคิวบ์แซตกันค่อนข้างที่หลากหลายแล้วก็จะมีคอมมูนิตี้ของตัวคิวบ์แซตก็คือเวลาที่เขาส่งขึ้นไปในอวกาศเนี่ยแล้วเนี่ยหลายๆมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็สามารถที่จะแท็กแล้วก็รับส่งสัญญาณจากดาวเทียมดวงนี้ได้ค่ะเป็นค่อนข้างที่จะโอเพนในการแท็กแล้วก็เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีสำหรับเยาวชนอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะก็ได้มีการพัฒนาและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีด้านอวกาศมาเป็นลำดับต้นๆค่ะโดยความตั้งใจนะคะในการพัฒนาดาวเทียมทั้งระบบด้วยฝีมือของคนไทยเองได้เริ่มต้นครั้งแรกนะคะภายใต้โครงการพัฒนาดาวเทียมไทยไมโครแซตเทลไลท์นะคะหรือว่า TMSAT ค่ะหรือว่าดาวเทียมไทยพัฒน์ซึ่งเป็นดาวเทียมที่ใช้สำรวจเพื่อการศึกษาขนาดเล็กภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะคะและทางด้านของ Surrey Satellite Technology ค่ะสหราชอาณาจักรและถูกส่งขึ้นสู่วงโครจรเมื่อเดือนกรกฎาคมในปีพ.ศ. 2541ค่ะและต่อมานะคะภายในปี2551ทางด้านของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจิสต้าก็ได้มีการส่งดาวเทียมไทยโชตค่ะซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะขึ้นสู่วงโคจรและมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้เห็นถึงความร่วมมือการพัฒนาดาวเทียมคิวบ์แซตสู่เครือข่ายการพัฒนาดาวเทียมแห่งชาติแล้วยังทำให้เราได้มีโอกาสเห็นถึงความสามารถของนักวิจัยนักพัฒนาคนไทยของเรานะคะในการที่จะร่วมการพัฒนาดาวเทียมด้วยฝีมือของคนไทยที่เป็นดาวเทียมขนาดจิ๋วแล้วก็เป็นดาวเทียมที่ใช้ต้นทุนไม่มากและยังถือว่าเป็นดาวเทียมดวงแรกที่ถูกพัฒนาด้วยฝีมือของคนไทยล้วนๆหลังจากนี้เป็นต้นไปเราคงจะต้องดูในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดแล้วก็นำไปสู่การใช้งานได้อย่างแท้จริงแล้วล่ะค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่หน่วยงานจากประเทศไทยให้ความสนับสนุนในการที่จะส่งเสริมสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับนักวิจัยไทยแล้วก็แสดงให้เห็นว่านักวิจัยของไทยเรานั้นเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยแหละค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะท่านพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนอนุรักษ์พลังงานให้กลายเป็น one stop service โดยเลือกใช้กลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้หรือว่า knowledge management ที่เน้นเรื่องของการบูรณาการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกองทุนอนุรักษ์พลังงานค่ะพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยภายหลังจากการเป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือว่า GIZ ว่า
กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.บูรณาการจัดการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้มีความทันสมัยโปร่งใสคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเนื่องจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศไม่ว่าจะเป็นแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารโดยเลือกใช้กลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้หรือว่า knowledge management ที่เน้นการบริการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกองทุนอนุรักษ์พลังงานและนอกจากนี้ค่ะถ้าหากว่าสามารถดำเนินงานได้ตรงตามมาตรฐานก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและด้านการดำเนินงานต่างๆรวมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความตระหนักและแรงจูงใจในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานของคนในชาติได้อีกทางหนึ่งทั้งนี้ในการดำเนินงานของหน่วยงานบริหารกองทุนได้มีการแบ่งการทำงานออกเป็น3กลุ่มงานซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นก็มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนได้แก่กลุ่มงานนโยบายและแผนกองทุนปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนดำเนินการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดทำและบริหารเงินกองทุนตามประมาณการรายจ่ายประจำปีหรือประมาณการรายจ่ายเพิ่มเติมกลุ่มงานวิเคราะห์โครงงานปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองงบประมาณกองทุนมีการจัดทำเกณฑ์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอการขอรับทุนและกลุ่มงานประเมินผลและรายงานปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินผลกองทุนที่จะทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบรูปแบบวิธีการและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเอาไว้ค่ะค่ะโดยทางด้านของกระทรวงพลังงานนะคะก็ได้มีการยกระดับทางด้านของการบริหารจัดการกองทุนอนุรักษ์พลังงานนะคะให้กลายเป็นในรูปแบบของ One Stop Service นั่นเองค่ะโดยได้มีการเลือกใช้ทางด้านของกลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Knowledge Management นะคะที่จะเน้นในเรื่องของการบูรณาการทางด้านของการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆทักษะและก็นวัตกรรมเพื่อให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะทางด้านของการทำงานของกองทุนอนุรักษ์พลังงานนั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีก1เรื่องราวค่ะกับทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้มีการเดินหน้าในการผลักดันการดำเนินงาน IP เวอร์ชัน6นะคะในประเทศไทยเป็นการรองรับอัตราการใช้งานทางด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะในยุคของ Internet of Things นะคะพร้อมกันนี้ได้มีการมอบรางวัลค่ะหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายนะคะไปสู่ IP เวอร์ชัน6หรือว่า Internet Protocol นะคะเวอร์ชัน6นั่นเองค่ะโดยมีการหวังค่ะว่าจะเป็นการกระตุ้นในทุกหน่วยงานให้ร่วมมือการนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมกันนี้ค่ะเพื่อจะเป็นการสอดรับนะคะกับนโยบายของรัฐบาลสำหรับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั่นเองค่ะโดยคุณทรงพรโกมลสุรเดชปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดงาน IP เวอร์ชัน6ประจำปี2559ค่ะที่โรงแรม Miracle Grand Convention กรุงเทพมหานครว่าปัจจุบันนะคะอินเทอร์เน็ตมีความจำเป็นอย่างมากค่ะต่อการดำเนินชีวิตโดยมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่หลากหลายประเภทจึงทำให้มีอัตราการใช้งานที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการเชื่อมต่อกันในหลากหลายอุปกรณ์ค่ะที่สามารถจะสื่อสารถึงกันได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะหรือที่เรียกว่า Internet of Things ค่ะโดยจะส่งผลให้การใช้งานทางด้านของหมายเลขที่ใช้อ้างอิงการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะที่เรียกว่า IP address นะคะหรือว่าเวอร์ชัน4หรือว่า IP เวอร์ชัน4ค่ะไม่เพียงพอต่อการใช้งานและนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโทรศัพท์ 3G หรือว่า 4G ค่ะซึ่งหากเกิดขึ้นนะคะจะทำให้ผู้ใช้งานในประเทศต่างๆไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นได้อีกค่ะดังนั้นค่ะทางกระทรวงนะคะจึงได้มีการดำเนินตามมติคณะของรัฐมนตรีเมื่อวันที่1ธันวาคม2558ค่ะที่เห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันส่งเสริมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน IP เวอร์ชัน6ในประเทศไทยในระยะที่2นะคะประจำปีพ.ศ. 2559 ถึง 2561ค่ะและได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงดิจิทัลนะคะ
เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่กำกับดูแลบริหารจัดการแผนปฏิบัติการและรับผิดชอบนะคะในเรื่องของการขอหมายเลข IP เวอร์ชัน6จากทางด้านของ Asia Pacific Network Information Center ค่ะให้กับหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆรวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆนะคะได้มีการพิจารณาดำเนินการกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทั้ง4ด้านด้วยกันค่ะสำหรับสิ่งแรกนะคะคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสำหรับด้านที่2ค่ะคือการพัฒนาบุคลากรด้านที่3การส่งเสริมการให้บริการและสำหรับด้านที่4ค่ะก็คือเรื่องของการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้งาน IP เวอร์ชั่น6ค่ะโดยจะเป็นการมุ่งเน้นนะคะสำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางด้วยกันเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและให้ความรู้เพื่อผลักดันการใช้งาน IP เวอร์ชัน6ให้กว้างขวางนะคะแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและจะเป็นการสอดคล้องกับในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะในการพัฒนาทุกด้านของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในอนาคตที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคมและการเผยแพร่ภาพกระจายเสียงค่ะรวมทั้งยังเป็นการหลอมรวมนะคะของเทคโนโลยีทั้ง3ด้านที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยจะมีเป้าหมายในเรื่องของการครอบคลุมในทุกพื้นที่และมีขนาดที่พอเพียงกับเรื่องของการใช้งานมีเสถียรภาพที่มั่นคงในราคาที่เหมาะสมเพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การต่อยอดในกิจกรรมอื่นๆสำหรับการพัฒนาประเทศต่อไปทั้งในด้านของเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะทั้งนี้สำหรับงานนะคะการจัดงาน IP เวอร์ชัน6ในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่2แล้วค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในเรื่องของการใช้งาน IP เวอร์ชัน6ในประเทศไทยรวมถึงกระแสของโลกและ AEC ที่เกี่ยวข้องกับ IP เวอร์ชัน6ค่ะรวมไปถึงเหตุผลที่ยังต้องดำเนินการพัฒนาการใช้งาน IP เวอร์ชัน6และนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติค่ะให้กับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IP เวอร์ชัน6โดยมีหน่วยงานที่ดำเนินการนะคะผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน118หน่วยงานด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานของภาครัฐจำนวน50หน่วยงานค่ะหน่วยงานของภาคการศึกษานะคะ50หน่วยงานองค์การมหาชน7หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ10หน่วยงานและหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการต่างๆนะคะ1หน่วยงานและก็ยังมีการมอบรางวัล IP เวอร์ชัน6 Pioneer Ready Award นะคะ Bankingให้กับธนาคารกรุงไทยจำกัดและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.อีกด้วยค่ะและสำหรับการพัฒนานะคะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนไปใช้ IP เวอร์ชัน6อย่างเป็นรูปธรรมนั้นผ่านการผลักดันจากบุคลากรทางด้านของ ICT ค่ะทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนและจะเป็นการร่วมมือกันในการดำเนินการให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนำประเทศไทยนะคะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะนี่คือสาระสำคัญที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นตัดสินใจในการที่จะเดินหน้าสานต่อสำหรับโครงการในครั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาศักยภาพและก็เป็นการรองรับอัตราการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในยุคอินเทอร์เน็ตออฟติ้งในปัจจุบันนี้นะคะส่วนหนึ่งอยากจะสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับการใช้งานรวมถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ IP เวอร์ชัน6ในวงกว้างให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปและยังเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพราะว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลในปัจจุบันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและเมื่อได้รับการตอบรับที่ดีจากภาคประชาชนแบบนี้จะทำให้รูปแบบของการดำเนินงานต่างๆนั้นมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือ4เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการกับ Science Economy for SME and OTOP สักครู่ค่ะ